ัสดีครับผมวันนี้ก็มารีวิวนะฮะรถเกาหลีต่อแม่ทามิยาโคเรีย20 Quality and Anniversary Special นะครบรอบ20ปีทามิยาเกาหลีกับตัวละครอย่างนี้โควิดโคโรโลนะฮะรุ่นทีมนิยม Open Box สมัยก่อนนะสมัย X2 รุ่นเหลืองนะฮะสมัย FMA NA ยังไม่มาได้ไหมผมจำไม่ค่อยได้แล้วรหัสก็จะเป็น92336นะครับรุ่นนี้ทำไมถึงนิยม Open Box คือว่าหัวตุ๊กตามันหนักเอาง่ายๆคือมันมีแรงบาลานซ์บาลานซ์แบบบาลานซ์ลงนะเขาก็นิยมกันสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ FMA ใช่ไหมใช่โอเคครับในกล่องมีอะไรบ้างนะฮะล้อโตห้าก้านนะฮะด้านเท่าที่ไม่ใช่คาร์บอนนะแล้วก็ยางโดนัทนะฮะแล้วก็ตัวอีซี่ล็อกสีส้มเกาหลีโทนสีส้มหมดเลยเนาะแล้วก็ตัวชุดเฟืองนะฮะของซุปเปอร์ทูนะครับพร้อมตัวที่วางตุ๊กตานะฮะออเตอร์ยังเป็นรุ่นเก่าเลยนะเกิดคุณซึ่งแน่นอนเห็นมีข่าวว่ายังมีขายที่ไทยนะแต่ว่าไม่รู้ที่ไหนนะไปหาเอาเองอันนี้ผมเป็นเพื่อนฮิ้วมานะอันนี้ก็ตัวตุ๊กตาโคโรโลนะฮะตัวค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็มาด้วยบอดี้ของ Thunder Shot Junior นะฮะซึ่งแบบเปิดประทุนนะรถพาเป็นของซุปเปอร์ทูแล้วก็โครงเป็นเลนส์พอนซุปเปอร์ทูและจากนี้ก็เป็นสปีกเกอร์นะฮะซึ่งแน่นอนถามว่าตัวนี้มีทันสีไหมแน่นอนตามสไตล์ทันได้ขอบนะฮะก็จะมีทันสีตรงนี้และตรงนี้ซึ่งอาจจะไม่ทันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบนะฮะหายากแค่ไหนเราก็จะประกอบหมดนะฮะเราไปดูกันว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวโครงของซุปเปอร์ทูนะฮะสีส้มพัดขาวตัดกันอย่างสวยงามนะฮะโอเคต่อมาอันนี้ผมคิดว่าผมจะไม่ทำสีนะแล้วก็จะประกอบให้เรียบร้อยเลยนะฮะส่วนตรงนี้ใส่ยังไงนะฮะก็ตัวยื่นมันเห็นป่ะตรงช่องเนี้ยมันจะมีช่องสำหรับเสียบอยู่เหมือนตัวมันตาเล AR นะฮะเสียบตรงกลางเนี้ยก็ยัดเข้าไปเลยนะฮะจะเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะจะแกะออกได้ไหมก็ไม่ยากจะแกะงานออกนิดนึงจะดึงออกแล้วนะฮะงานตรงนี้ดึงเข้าหาตัวนะแค่นี้แหละโอเคแล้วก็ตัวนี้ติดยังไงตัวนี้ก็ติดเข้าไปช่องตรงกลางติดเข้าไปนะฮะได้แหละนะครับดูตรงนี้ก็สำหรับใส่ปีกพวกที่เป็นพาร์ทเสริมนะฮะพวกปีกสไลด์อะไรเงี้ยเจ้ตรงนี้ใครจะพับก็ได้หรือถ้าใครไม่พับก็กะตรงกลางเอานะหรือถ้าใครกะตรงกลางไม่เป็นก็งอสักนิดนึงนะงอได้จะได้รู้ว่าตรงกลางอยู่ตรงไหนตรงกลางอยู่ตรงนี้ตัดไปเฮ้อันนี้ก็สำรองได้นะอันนี้ติดตรงไหนก็ติดตรงนี้จากตัวเนี้ยตัวโฟมก็แปะนี้นะแล้วก็ดึงออกมาจากนั้นเราก็เอาเป็ดใส่เข้าไป
เปิดวานตรงไหนเปิดวานทิ้งท้ายประมาณนี้นะฮะได้แล้วทีนี้ก็ยัดเป็ดไปนะฮะเป็ดมันจะอยู่ประมาณติดตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวไปล็อกให้เรียบร้อยกันนะหาตัวล็อกกันนี่นะฮะผมจะยัดไปก็จะประมาณนี้นะแต่ส่วนแต่เอาข้อจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอ้พวกโฟมติดเนี่ยแล้วก็เป็ดจะวางแบบนี้นี่นะทรงก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปติดสติ๊กเกอร์ออกมานะครับว่าอย่างไรนะฮะติดสติ๊กเกอร์ก่อนโอเคครับผมในส่วนของสติ๊กเกอร์ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องมีอะไรนะไม่ต้องมีตัวอันนี้ก็สวยงามได้นะคือไม่ต้องทำสีอะเฮ้เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะฮะกดเข้าไปเลยนะโอเคเรียบร้อยครับก็ล็อกให้เรียบร้อยนะฮะสมบูรณ์แบบนะฮะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค่าอะไรนอกจากดูโฆษณาก็จะมีซุปเปอร์แตงด้านล่างนะฮะที่อยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะเข้าไปกดได้นะฮะหรือจะสมัครสมาชิกก็ได้สมัครสมาชิกก็จะมีคลิปพิเศษเป็นเพลย์ลิสต์พิเศษพร้อมดูนะฮะสมัครก่อนถึงจะมองเห็นนะครับและที่สำคัญคือขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างไวรัสมินิโฟวิลนะฮะมีลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ช้อปปี้ด้านล่างใครทักไปทางเพจเขาบอกมาติดตามมาจากช่องไลแคทได้ส่วนลดอีก 15% นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ